สวัสดีนะครับทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่างสลามอะลัยกุมกูดมอร์นิ่งนะเวลคัมทูเดอะแชนแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MRPD 88หมอฤทธิ์ผ่าดาว youtube.com โหราศาสตร์ไทยระบบสุริยะรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีล5ภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ได้โปรดช่วยกด Subscribe กดติดตามช่อง YouTube และกดท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง Delivery บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทำการมงคลต่างๆเลิกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเลขที่ฮัลโหลเทส1 2 3นะสวัสดีนะครับนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการนะดูดวงชะตารายวันขันสามมหาสนุกนะครับประจำในวันพฤหัสบดีที่25มีนาคม2564นะขึ้น13ค่ำเดือน5ปีฉลูนะครับวันนี้ก็สามารถทำการมงคลได้นะในวันพฤหัสก็ถือว่าเป็นวันธงชัยด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นวันที่ดีนะในดวงชะตานะครับวันนี้ก็ควรที่จะไหว้พระสวดมนต์ทำบุญปฏิบัติธรรมก็จะเป็นมงคลในดวงชะตานะโอเคนะครับอันนี้ก็จะมาพูดถึงในเรื่องของความฝันกันต่อเนื่องเลยนะสำหรับผู้ที่ฝันในขึ้น13ค่ำความฝันจะเป็นจริงในเรื่องเดียวนะครับก็คือเรื่องแต่งงานนะเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่มีแฟนนะยังเป็นคานทองวิเวกอยู่นะเพราะฉะนั้นก็พยายามฝันในวันนี้ จะได้มีโอกาสที่ดีนะแต่ฝันอย่างอื่นเนี่ยมันเชื่อถือไม่ค่อยได้นะในดวงชะตานะครับมาถึงการใส่เสื้อผ้าชุดใหม่ประจำในวันพฤหัสบดีนะเป็นสวัสดีมากสระหัวใหม่ในวันพฤหัสบดีเทวดารักษาตัดผมใหม่ในวันพฤหัสบดีเทวดาก็รักษานะครับตัดเล็บวันพฤหัสบดีมีทุกทาน้ำมันในวันพฤหัสบดีจะมีโชคมีลาภนะในดวงชะตานะครับโอเคมาถึงเสียงเซียมซีประจำวันกันอย่างรวดเร็วเซียมซีประจำในวันนี้ได้ใบที่ปิ้งเขย่าออกมาแล้วเรียบร้อยนะได้ใบที่43นะโชคชะตาของท่านในช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีมากนะครับจะมีความสุขนะแต่ท่านเนี่ยจะต้องดูแลในเรื่องของการใช้จ่ายอย่างเหมาะสมนะครับไม่ควรที่จะใช้จ่ายเกินตัวหรือใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่ายนะครับควรจะเก็บหอมรอมริดเอาไว้ถึงจะดีในดวงชะตาสิ่งที่ท่านคาดหวังจะสำเร็จสมหวังสมความปรารถนาในเรื่องของความรักของคุณในวันนี้ก็ถือว่ามีความราบรื่นมีความสุขสมหวังดีในดวงชะตามาถึงธุรกิจค้าขายในช่วงนี้ของท่านเนี่ยจะได้รับผลตอบแทนที่ดีนะครับในดวงชะตาของคุณการหางานทำสมัครงานต่างๆในวันนี้ก็ถือว่าการงานราบรื่นนะสามารถที่จะหางานทำได้ในดวงชะตาในเรื่องของคะแนนสอบของท่านในวันนี้ถือว่าดีเยี่ยมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครสอบแข่งขันอะไรก็แล้วแต่ในวันนี้จะประสบผลความสำเร็จสมหวังแล้วก็ได้รับคะแนนที่ดีมากด้วยเช่นกันในดวงชะตาของคุณนะโอเคมาถึงช่วงปรากฏการณ์นะผ่าดาวทูเดย์กันเลยนะปรากฏการผ่าดาวทูเดย์ในวันนี้นะครับในดวงชะตาเนี่ยสีที่ควรเว้นให้เว้นสีม่วงนะเว้นสีม่วงสีที่ดีประจำวันก็จะมีสีส้มสีเขียวสีฟ้าสีแดงสีขาวเป็นต้นสีที่ดีสุดในวันนี้ก็คือสีแดงนะสีแดงดีสุดสีบานเย็นได้นะสีที่รองลงมาก็คือสีเขียวนะครับอัญมณีที่ดีประจำวันนี้เลยก็คือทองคำนะครับเปิดทองคำเพชรก็ได้นะทับทิมก็ได้นะทับทิมกรอบนะอร่อยดีนะในดวงชะตาโอเคนะครับทิศที่ดีเนี่ยก็จะมีทิศตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ทิศใต้เป็นทิศที่ดีประจำในวันนี้นะในดวงชะตาเพราะฉะนั้นคนที่เกิดในวันเสาร์ต้องระวังให้มากในวันนี้นะครับไม่ค่อยดีนะทำอะไรโดยความไม่ประมาทละเอียดรอบคอบนิดนึงนะครับอาจจะมีความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยนะที่เข้ามาเนี่ยจนแทบตั้งตัวไม่ติดนะระวังในเรื่องของการเสียทรัพย์
อาจจะมีปัญหาในเรื่องของทรัพย์สินที่ดินต่างๆต้องระมัดระวังไว้ด้วยคนที่ดีสุดในวันนี้ก็คือคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับคนเกิดในวันอาทิตย์เนี่ยถือว่าคุณจะมีโชคลาภนะครับเข้ามาแบบง่ายๆนะและได้อย่างรวดเร็วชนิดที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันเลยนะครับต่อมาคนที่เกิดในวันจันทร์เพราะฉะนั้นเนี่ยดาวจันทร์อยู่ที่ไหนนะครับคุณมีโอกาสที่จะมีเงินมีทองมีความมั่นคงที่ดีนะครับคนที่นำมาให้คุณเนี่ยก็จะเป็นผู้หญิงมักเป็นส่วนใหญ่นะที่จะนำเงินนำทองนำความมั่นคงมาให้กับคุณนะถ้าคุณถามว่าแล้วผู้ชายได้ไหมผู้ชายอาจจะเป็นคนที่รูปร่างมีเสน่ห์นะครับเป็นคนที่เจ้าสำอางก็ได้อะนะในดวงชะตานะครับต่อมาคนที่เกิดในวันอังคารถือว่าดวงชะตาของคุณในวันนี้คุณต้องใช้ความอดทนนะครับเจ้าชะตาจะต้องเหน็ดเหนื่อยแล้วนะต้องขยันให้มากยิ่งขึ้นจะส่งผลที่ดีในระดับหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ระวังในเรื่องของคำพูดคำจานิดนึงคุณอาจจะมีปัญหากับบุคคลซึ่งผิวสองสีรูปร่างท้วมพูดจาไม่ค่อยเพาะไม่ค่อยมีหางเสียงด้วยเช่นกันในดวงชะตาของคุณนะครับต่อมาคนที่เกิดในวันพฤหัสในวันพุธกลางวันนะคนเกิดในวันพุธกลางวันในวันนี้ถือว่าการเจรจาติดต่อต่างๆก็จะส่งผลให้รับการสนับสนุนได้รับการช่วยเหลือจากสังคมเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับคนที่ช่วยคุณเนี่ยก็เป็นคนที่พูดคุยเก่งนะต่อมาคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีถือว่าคุณจะมีความรู้ความสามารถนะครับจะมีสังคมซึ่งเป็นนักวิชาการเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะแต่เจ้าชะตาก็อาจจะเป็นคนที่จู้จี้เจ้าระเบียบไปบ้างนะครับในดวงชะตาคุณนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะวัดก่อนอาจารย์ไปดูในคอมเมนต์นะคอมเมนต์ของราศีกุมที่บอกว่าดาวพฤหัสบดีเข้ามาทับนะดาวพฤหัสเป็นกาลีไม่ดีนะคำว่ากาลีเนี่ยก็คือสิ่งที่เสียไปมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นอุปสรรคเป็นปัญหาต่างๆนะครับแล้วคุณก็ต้องเข้าใจว่าดาวพฤหัสบดีนั้นเป็นดาวอะไรเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับความคิดสติปัญญาความรู้ความสามารถนะครับมันจะส่งผลคุณก็ต้องระวังในเรื่องของอุบัติเหตุก็เป็นธรรมดานะครับแต่ในเรื่องของความรู้หรือการจู้จี้จุกจิกนะครับขี้บ่นนะก็เหมือนกับผู้ใหญ่หรือเหมือนกับครูสอนเด็กอ่ะพูดไปจู้จี้บ่นไปถ้าดาวพฤหัสดีเด็กเชื่อฟังเด็กไม่ถือสาอะไรเงี้ยถือว่าดีแต่ถ้ายามนี้พฤหัสเป็นกาลีจู้จี้จุกจิกขี้บ่นมากจนเกินไปจนคนรอบข้างหนีหายนะไม่ชอบประมาณเนี้ยนะครับในดวงชะตาเพราะฉะนั้นก็บ่นน้อยๆหน่อยแค่นั้นเองนะครับต่อมาชาวคนที่เกิดในวันศุกร์คนเกิดในวันศุกร์เนี่ยถือว่าคุณจะมีอำนาจวาสนาที่ดีนะครับในเรื่องของการเงินเนี่ยก็จะประสบผลความสำเร็จมีโอกาสที่จะได้ขยับขยายและมีชื่อเสียงด้วยนะครับต่อมาคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนวันนี้ให้คุณระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพร่างกายโรคพยาธิต่างๆนะหรือคุณอาจจะไปเยี่ยมใครที่โรงพยาบาลก็ได้นะถ้าคุณไม่ได้เจ็บป่วยไม่สบายด้วยตัวคุณเองนะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นเนี่ยปรากฏการผ่านดาวทูเดย์ในวันนี้อิทธิพลของดวงดาวเนี่ยก็จะมีดาวพระจันทร์วันนี้ดาวจันทร์เนี่ยจะติดพิษสุนัขนะครับตั้งแต่ช่วงเช้ามืดเลยติดพิษสุนัขแต่ช่วงเช้ามืดเลยแล้วติดไปถึงกี่โมงน่ะติดไปจนถึงนู่นน่ะ12:15ไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเที่ยง15นาทีไปแล้วนะดวงชะตาของคุณเนี่ยก็ถือว่าดีนะครับมีโอกาสได้พึ่งพาผู้หลักผู้ใหญ่จะประสบผลความสำเร็จในสิ่งต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเที่ยง15ไปแล้วก็ถือว่าดีไม่ได้มีปัญหานะของคนที่เกิดในวันจันทร์นะครับในดวงชะตาของคุณนะถ้าคุณถือว่าคุณจะมีเงินมีทองได้เงินได้ทองหรือถ้ามันจะดีเนี่ยก็ต้องหลังเที่ยงไปก่อนถึงจะดีของวันนี้นะครับแล้วก็ดาวพระจันทร์ก็จะย้ายราศีดาวจันทร์ย้ายเนี่ยช่วงเวลา18:04จันทร์ก็ย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์นะครับชับทับชาวราศีสิงห์เล็งชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยนะ เพราะฉะนั้นดวงชะตาคุณเนี่ยจันทร์เล็งกับดาวพุธก็เริ่มเป็นดาวคู่มิตรแห่งเจ้าเสน่ห์นะครับจะมีคนมารักมาชอบก็ถือว่าดีเพราะชาวราศีสิงห์กับชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยถือว่าคุณจะมีเสน่ห์นะมีคนมารักมาชอบนะครับราศีกุมต้องระวังของหายนะในดวงชะตาส่วนราศีกุมก็ระวังอุปสรรคนะครับจะเกิดขึ้นกับเพศตรงข้ามนะครับกับคู่ของเจ้าชะตาต้องระมัดระวังไว้นิดนึง
ในดวงชะตานะครับโอเคอันนี้เรียบร้อยแล้วมาถึงดูตามลัคนาราศีกันอย่างรวดเร็วเลยนะมาเริ่มต้นที่ชาวลัคนาราศีเมษนะครับชาวราศีเมษเนี่ยดาวอังคารในวันนี้ถือว่าคุณจะต้องใช้ความอดทนนะครับดวงคุณเนี่ยเจ้าชะตาเนี่ยจะต้องมีความอดทนสูงในการที่จะหาเงินหาทองนะครับแต่ดาวการเงินคุณอยู่ในภพวินาศอยู่ในภพวินาศเพราะฉะนั้นเก็บเงินไม่อยู่นะครับมีรายจ่ายมากความรักก็อาจจะไม่ค่อยที่จะได้ดั่งใจสักเท่าไหร่ในดวงชะตานะให้ระวังในเรื่องของความขัดแย้งเรื่องข้อพิพาทต่างๆด้วยแต่ส่วนในเรื่องของการงานก็มีเรื่องเสียหายด้วยเช่นกันนะครับถ้าปัญหาเสียหายเนี่ยมันมาจากงานเก่าๆของเจ้าชะตานะต่อมาชาวลัคนาราศี พฤษภชาวราศีพฤษภเนี่ยดวงคุณในเรื่องของการงานถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะมีความสนใจในการทํางานในวันนี้นะครับในเรื่องของการเงินเนี่ยดาวพุธก็อยู่ภพกัมมะการเงินวันนี้ก็ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมที่ดีนะจากผู้ใหญ่ได้รับการสนับสนุนจากในเรื่องของงานด้วยเช่นกันนะในดวงชะตาของคุณส่วนความรักในวันนี้ถือว่าคนรักคู่ครองก็ขยันขันแข็งในการทํางานนะครับของชาวลัคนาราศีพฤษภนะต่อมาชาวลัคนาราศีกุมชาวราศีกุมเนี่ยดวงชะตาคุณเนี่ยดาวการงานก็อยู่ภพหมอแล้วนะนะเพราะฉะนั้นการงานของคุณเนี่ยก็ต้องอดทนประคับประคองต่อไปนะอย่าไปหวังอะไรมากมายไก่กองทําไปก่อนในดวงชะตาของคุณส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยดาวพระจันทร์ก็อยู่ในภพสัจจะการเงินมีเกณฑ์การรายจ่ายเกี่ยวข้องกับปะสังคมภาษีต่างๆนะครับมีเกณฑ์การเดินทางนะในเรื่องของความรักเนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับต้องใจเย็นๆนะความรักคุณจะต้องไปรอช่วงหลังสิ้นเดือนมีนาคมอ่ะถึงจะดีในดวงชะตาคุณช่วงนี้อย่าพึ่งนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีกรกฎราศีกรกฎเนี่ยวันนี้บอกได้เลยนะครับในดวงชะตาของคุณเนี่ยถือว่าคุณจะเป็นคนที่หาเงินหาทองเก่งนะหาเงินหาทองเก่งนะครับในช่วงตั้งแต่ช่วงเช้าเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะได้เงินได้ทองแต่ดาวประจําตัวคุณเสียเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีเหตุมีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรสักอย่างนะในเรื่องของตัวคุณนะครับในดวงชะตาต้องระมัดระวังแต่พอช่วงเย็นไปแล้วนะคุณก็จะหาเงินหาทองมีโอกาสได้เงินน่าจะดีในช่วงหลังเที่ยงหลังเที่ยงไม่ใช่เย็นช่วงหลังเที่ยงนะครับในดวงชะตาคุณก็จะเริ่มดีแล้วในเรื่องของการเงินการทองนะแล้วก็ส่วนในเรื่องของการงานวันนี้นะครับก็ต้องขอให้คุณขยันขันแข็งให้ทําให้เต็มที่จะประสบผลความสําเร็จในเรื่องของความรักไม่ค่อยดีนะครับระวังคนรักเก่าอ่ะนะจะมาสร้างความเดือดร้อนให้กับคุณในดวงชะตาต่อมาชาวลัคนาราศีสิงห์ ชาวราศีสิงห์เนี่ยดวงชะตาของคุณในวันนี้ก็ถือว่ามีโอกาสที่จะมีเงินมีทองเข้ามานะครับแต่มันเป็นช่วงที่ช่วงเย็นไปแล้วดาวย้ายนะในดวงชะตาของคุณนะครับแล้วก็ระวังของหายนะในเรื่องของการงานนะครับก็ขอให้คุณอดทนนะครับทําให้เต็มที่ไปเลยนะในเรื่องของงานถ้ามีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงก็เปลี่ยนไปซะแล้วมันก็จะดีขึ้นนะในดวงชะตาคุณให้ระวังในเรื่องของคดีความไว้ด้วยนะครับส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยนะวันนี้ก็ถือว่าได้เงินนะครับประสบผลความสําเร็จในเรื่องของความรักก็ระวังคนรักคู่ครองเจ็บป่วยไม่สบายนิดนึงในดวงชะตาคุณต่อมาชาวลัคนาราศีกันนะกันคงรวยไปแล้วไม่รู้รวยขนาดไหนดาวประจำตัวคุณอยู่ภพอาลีโอ้ไม่ค่อยดีการงานก็มีอุปสรรคนะครับมีศัตรูมีคู่แข่งเพราะฉะนั้นคุณจะต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะในวันนี้นะครับส่วนในเรื่องของการเงินทําธุรกรรมก็ผ่านประสบผลความสําเร็จมีโอกาสได้พบมิตรหุ้นส่วนนะซึ่งเป็นคนที่มีฐานะที่ดีด้วยในดวงชะตาของคุณส่วนในเรื่องของความรักปกตินะครับไม่ได้มีปัญหารูปสักใดๆนะวันนี้โชคลาภมีเข้ามาก็มักเก็บไม่ค่อยอยู่นะครับแต่ก็มีโอกาสที่จะได้อย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันด้วยเช่นกันนะต่อมาชาวลัคนาราศีตุลนะครับชาวราศีตุลเนี่ยนะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่านะครับดวงชะตาของคุณเนี่ยมีดาวเกตทับกลุ่มลัคนาอยู่นะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเขาเรียกว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าหาตัวเพราะฉะนั้นพยายามสวดมนต์ไหว้พระทำบุญทำบุญปฏิบัติธรรมจะดีในดวงชะตาในช่วงนี้จะมีเส้นลังสังหรณ์เป็นพิเศษนะครับ
ถ้าเกิดเหตุเพศภัยอะไรก็แล้วแต่ไม่สามารถทําอะไรคุณได้นะครับในดวงชะตาคุณเดี๋ยวพอช่วงสิ้นเดือนเนี้ยวันที่29ดาวพฤหัสบดีไปอยู่ภพปุตตะนะมันก็ตีโกนส่งผลถึงดาวเกตในดวงชะตาคุณแสดงว่าชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยมีเกณฑ์การที่จะฝึกฝนหรือเรียนรู้ในสัพพวิชาต่างๆในสิ่งที่คุณสนใจก็ได้นะครับในดวงชะตาคุณถือว่าช่วงเนี้ยชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยนะครับจะเป็นคนที่เก่งเป็นเลิศในวิชาต่างๆแต่เอาแน่เอานอนกับวิชาใดไม่ค่อยได้เพราะเก่งเกินไปไงในดวงชะตาคุณนะครับและเคล็ดลับในช่วงนี้ถ้าคุณตั้งจิตอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะประสบผลความสําเร็จในสิ่งที่คุณคิดและปรารถนาอย่างทุกประการเลยนะครับในดวงชะตาคุณนะส่วนเรื่องของการเงินก็ยังเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะครับก็ต้องระมัดระวังในการใช้จ่ายในการใช้จ่ายการเงินชาวราศีตุลคุณจะดีหลังสงกรานต์คุณเตรียมฉลองได้เลยนะครับแต่จัดโต๊ะจีนฉลองนะเรื่องเลยต่อมาชาวลัคนาราศีพิจิกชาวราศีพิจิกเนี่ยดวงชะตาคุณในเรื่องของงานเนี่ยนะครับดาวกัมมะอยู่ภพปุตตะวันนี้การงานโดดเด่นมากสามารถเสี่ยงโชคได้นะครับจะประสบผลความสำเร็จดีในดวงชะตาคุณในเรื่องของการเงินก็ถือว่าได้เงินนะความรักของคุณเนี่ยนะครับดาวคนรักคู่ครองก็มีเกณฑ์การปรุงเสริมตกแต่งดีในดวงชะตานะดูเด็กดูอ่อนกว่าไว้ก็ถือว่าดีในดวงชะตาคุณแต่ให้ระวังในเรื่องของปัญหารักซ้อนรักสามเศร้านะครับมันมีปัญหาอยู่แล้วอังคารร่วมราหูอยู่ภพปัตตานีคุณมีอยู่แล้วแหละนะก็ไม่รู้นะโชคดีแล้วกันต่อมาชาวลัคนาราศีธนูนะครับชาวราศีธนูเนี่ยดวงของคุณถือว่าเป็นคนที่รักครอบครัวนะเชื่อฟังผู้หลักผู้ใหญ่ในดวงชะตาการเงินวันนี้จ่ายแลกเก็บทรัพย์เมื่อคอยู่นะครับกระดุมผ้าเป็นกาลีหมายถึงจ่ายแลกเก็บทรัพย์ไม่ค่อยอยู่ไอ้รายได้เข้ามาก็ยังไม่รู้แต่จ่ายไว้ก่อนจะเข้ามาเข้าน้อยนี่แล้วแต่ในดวงชะตาของคุณนะครับส่วนในเรื่องของการงานวันนี้เป็นอย่างไรแต่ก็ยังดีนะงานยังดีอยู่นะครับถึงว่ามีรายจ่ายอะไรก็แล้วแต่นะครับของชาวลัคนาราศีธนูนะต่อมาแล้วมันไม่ไปให้มันไปแล้ว ต่อมาชาวลัคนาราศีมังกรราศีมังกรเนี่ยในดวงตาคุณเนี่ยนะครับวันนี้ไม่ค่อยดีระวังปัญหาเรื่องเก่าๆนะมันไม่ใช่เรื่องใหม่ปัญหาเก่าๆเดิมๆสร้างความเสียหายกับคุณ1 2คือกรรมเก่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะ ให้คุณระมัดระวังไว้นิดนึงนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่ดาวพฤหัสบดียังอยู่กับคุณคุณจะแคล้วคลาดปลอดภัยนะครับถึงแม้ว่าเขาเอาปืนไปยิงคุณเนี่ยก็ไม่เข้านะเพราะไม่มีลูกนะส่วนในเรื่องของการเงินนะครับในดวงชะตาเนี่ยดาวพระราหูไปอยู่ในภพปุตตะดวงชะตาคุณการเงินก็ถือว่าจะมีดอกมีผลกําไรขึ้นมาด้วยนะครับส่วนในเรื่องของการงานก็ยังถือว่าดีอยู่นะในเรื่องของงานการงานนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีกุมชาวราศีกุมเนี่ยดวงชะตาคุณในวันนี้นะครับก็ถือว่าการเงินเนี่ยยังก็มีรายจ่ายอย่างต่อเนื่องนะครับต้องระมัดระวังไว้นิดนึงส่วนการงานต้องขยันให้มากนะครับจะประสบผลความสำเร็จในดวงตาคุณวันนี้ก็ถือว่าจะได้รับการสนับสนุนส่งเสริมที่ดีนะครับจะมีสิ่งที่ดีๆใหม่ๆเข้ามาก็ถือว่าดีในวันนี้นะครับต่อมาชาวลัคนาราศีมีนราศีมีนวันนี้ของคุณเนี่ยในเรื่องของการเงินต้องขยันให้มากถึงจะประสบผลความสำเร็จได้เงินได้ทองนะดวงคุณเนี่ยระวังบริวารจะมีปัญหานะครับในช่วง6โมงเย็นเป็นต้นไปนะซึ่งที่ดาวพระจันทร์ย้ายเนี่ยนะปุตตะเป็นอริต้องระมัดระวังนิดนึงอาจจะมีปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นนะครับส่วนเรื่องของการเงินในเรื่องของงานของคุณเนี่ยก็ยังถือว่าดีอยู่นะเพราะฉะนั้นก็ไประวังในเรื่องของบริวารในวันนี้ละกันนะครับของชาวลัคนาราศีมีนนะโอเคอันนี้ต่อมาเลยนะมาจัดให้เพิ่มเติมนะครับไพ่24ในวันนี้ว่าดวงชะตาคุณจะเป็นอย่างไรบ้างใบที่1นะครับใบที่2
ใบที่สามนะครับโอเคให้เวลา10 วิเริ่มจิกโง่สาสีโง่ฉิกหวยก็จับฉิกหวยเก้าจับนะคนที่เลือกไพ่ใบที่หนึ่งวันนี้คุณได้ครับราชินีถือไม้เท้านะครับเพราะฉะนั้นดวงชะตาของคุณเนี่ยอาจจะต้องใช้ระยะเวลาก่อนนิดนึงในเรื่องของการงานนะครับสุดท้ายมันก็จะเข้าที่เข้าทางด้วยตัวของมันเองนะในเรื่องของงานการเงินนะครับอาจจะมีเรื่องเสียเงินโดยไม่คาดคิดแต่สุดท้ายคุณก็จะใช้เงินคุณก็จะจ่ายเงินนั้นไปนะคุณถือว่าคุณจะใช้เงินในการแก้ไขปัญหาเป็นส่วนใหญ่นะครับส่วนในเรื่องของความรักคนโสดก็มีโอกาสได้พบรักด้วยในวันนี้อย่างไม่คาดคิดนะครับต่อมาคนเลือกไพ่ใบที่2วันนี้คุณได้ฟ็อกห้าดาบชาวลัคนา คนเลือกไพ่ใบที่2ดวงชะตาของคุณถือว่านะในเรื่องของงานเนี่ยคุณอาจจะไปรับแก้ไขปัญหาหน้าที่การงานของคนอื่นซึ่งไม่ใช่หน้าที่ความรับผิดชอบของคุณนะการเงินก็ระวังเงินหายนะครับมีรายจ่ายยังไม่คาดฝันส่วนในเรื่องของความรักก็มีความผิดหวังนะครับว่าคนรักไม่มีความซื่อสัตย์จริงใจสักเท่าไหร่นะต่อมาคนเลือกไพ่ใบที่3วันนี้คุณได้ฟ็อก9ดาบโอ้โหคิดมากนะนอนไม่เคยหลับนะครับคนที่เลือกไพ่ใบที่3เนี่ยหลับๆตื่นๆนะครับในเรื่องของการงานก็เหมาะกับงานเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมต่างๆนะครับเหล็กเส้นต่างๆเหล่านี้ถึงจะดีส่วนในเรื่องของการเงินคุณคิดมากแต่บางครั้งคุณก็อาจจะคิดเกินเลยไปนิดนึงนะครับในดวงชะตาเพราะฉะนั้นใจเย็นๆนะส่วนในเรื่องของความรักก็จะมีปัญหานะครับเลิกราหย่าร้างกันด้วยเช่นกันในดวงชะตาโอเคอันนี้คือคำทำนายเป็นกรโดยภาพรวมทั้ง12ราศีนะครับถ้าท่านใดสนใจที่จะดูดวงชะตาอาจารย์ก็ติดต่อมาได้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ